ฮัลโหลเทสฮัลโหลอ่านะครับก็เริ่มนะครับหนังสือฟิสิกส์นะครับเดี๋ยวเราจะไล่ก่อนว่าไล่สเต็ปว่าเราจะเรียนยังไงบ้างนะไล่สเต็ปจะเรียนยังไงบ้างนะครับก็เราจะมีหนังสือนะครับที่เขียนว่าเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม4ถูกไหมนะครับคือ4ชุดแรกนะครับหรือ4เล่มแรกแต่พี่พอดีเอาเล่ม1เล่ม2มารวมกันนะนะครับหนังสือน่ะฟิสิกส์นะครับตัวฟิสิกส์ N นะครับตัวฟิสิกส์ N นะครับเล่ม1ถึงเล่ม4นะครับเราจะเรียนก็คือเราจะเรียนรอบที่1ตรงนี้หรือเรียนรอบแรกเราจบทั้งหมด4เล่มตรงนี้อันนี้คือรอบที่1ถูกไหมจะมีทั้งหมด4เล่มถูกไหมครับต่อมาในช่วงรอบที่2นะครับตั้งแต่กลางเมษาถึงกลางพฤษภาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับจะเป็นเนื้อหานะครับตัว N ม6เนื้อหา High Speed ม6ตรงนี้ High ม6ทั้งหมดนะครับ High ม6ทั้งหมดเนี่ยจะได้เล่มใหญ่ๆนะครับจะมีทั้งหมด2เล่มตรงนี้จะมีทั้งหมด2เล่มอันนี้จะเรียนรอบที่2นะครับตรงรอบที่2เนี่ยจะสอนช้าหน่อยนะครับช่วงแรกจะสอนเร็วและไปเร็วมากนะจะสอนเร็วเพราะว่าเชื่อว่าน้องๆมีพื้นฐานบางส่วนนะครับแล้วในรอบที่2เนี่ยของม6เนี่ยตรงนี้ยากมากนะครับมันเป็นเนื้อหาของในส่วนของไฟฟ้านะครับไฟฟ้าสถิตกระแสตรงกระแสสลับนะครับฟิสิกส์อะตอมฟิสิกส์นิวเคลียร์อะไรพวกนี้เรายังไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องเริ่มสอนแบบช้าๆนะครับก็ตรงนี้จะเป็นรอบที่2เนาะปรับไมค์ก่อนต่อมาอันนี้คือรอบ1รอบ2นะครับแล้วในช่วงเปิดเทอมเราจะต่อในช่วงเปิดเทอมอันนี้หาเวลามาเรียนเอาครับเปิดเทอมตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวแอดวานซ์หรือตัวลุยโจทย์นะครับแอดวานซ์เนี่ย
เราจะได้หนังสืออีก6เล่มตรงนี้หาเวลามาเรียนเอาโชว์แอดวานซ์ก็คือดูวิดีโอละก็คือจริงๆแล้วเรียนรอบ1รอบ2เสร็จตัวนี้ต้องฝึกเองนะครับเพราะว่าวิชาพวกคณิตฟิสิกส์เนี่ยเป็นวิชาทักษะใน2รอบนี้คือพี่ฝึกให้ทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากนี้ไปฝึกเองแต่ฝึกเองเนี่ยก็คือพี่จะมีคลิปวิดีโอนะครับโจทย์ทุกข้อพี่มีเฉลยทุกข้อนะเราก็ต้องไปเรียนแล้วก็ฝึกทำก่อนตอนแรกเมื่อเรียนจบแล้วฝึกทำก่อนแล้วก็มาเช็คเฉลยกันว่าเฮ้ยเราคิดอย่างนี้มันถูกไหมเราคิดยังไงถึงถูกนะครับโจทย์ระดับตัวแอดวานซ์เนี่ยบางโจทย์หรือหลายๆข้อมากกว่า 60-70% เราไม่เคยเจอในชั้นเรียนนะครับแต่โจทย์ระดับเอ็นทาร์จริงๆเนี่ยมันจริงๆมันยากมากนะก็ค่อยๆฝึกนะครับค่อยๆฝึกทำแต่พี่เชื่อว่าถ้าเรียนทั้งหมดเนี่ยพี่การันตีเลยว่าฟิสิกส์60อัพนะถ้าเรียนทั้งหมดนะครับอันนี้แต่อย่าท้อก่อนแล้วกันนะสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะครับอ่ะเดี๋ยวดูหนังสือเล่มแรกนะครับพี่ลบนะกระดานตรงนี้มันดูตัวแรกครับบทนำถูกไหมบทนำเราพูดไปแบบเร็วๆนะครับบทนำบทนำเนี่ยเราจะพูดถึงนิยามเชิงฟิสิกส์ว่าฟิสิกส์คืออะไรถูกไหมพี่ขออนุญาตแป๊บนึงนะพี่ว่าพี่กดอัดยังอ่ะนะครับเราจะพูดถึงเฮ้ยฟิสิกส์คืออะไรถูกไหมแล้ววิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเนี่ยมันต่างกันอย่างไรอะไรพวกนี้นะครับเราศึกษาเกี่ยวกับว่าคำนำหน้าหรือคำอุปสรรคตอนนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยพี่เรียนนานแล้วลืมหมดแล้วนะว่าคำอุปสรรคมันเปลี่ยนจะยังไงดูยังไงนะครับแล้วก็ระบบ SI มันทำกันอย่างไรนะครับอ่ะมาดูตัวแรกครับหัวข้อที่ 1.1 นะครับเรามาพูดคำว่านิยามของฟิสิกส์ก่อนนะครับจากการศึกษาของเราเนี่ยนะครับเราพบว่าวิทยาศาสตร์มาดูหัวข้อนี้ก่อนวิทยาศาสตร์บทแรกฟังอย่างเดียวฮะวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น2แขนงใหญ่ๆก็คือวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพกับวิทยาศาสตร์อะไรกายภาพสองตัวนี้มันต่างกันอย่างไรใครตอบได้วิทยาศาสตร์ชีวภาพเกี่ยวกับการศึกษาสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตชีวะก็คือมีชีวิตถูกไหมเราจะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเช่นวิชาอะไรที่เราเรียนชีววิทยานะครับชีววิทยาก็แบ่งไปหลายสาขามากเลยนะถ้าเราเข้ามหาลัยนะครับจุลชีวะอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจุลทรงจุลินทรีย์อะไรพวกนี้นะครับต่อมากายภาพเราจะเน้นตรงกายภาพนะครับกายภาพเป็นการศึกษาอะไรหินดินแร่ลมอากาศอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับรอบตัวเราแต่สิ่งนั้นมันไม่มีชีวิตเรียกว่ากายภาพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นคิดว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนชีวภาพหรือกายภาพกายภาพถูกไหมกายภาพเนี่ยเป็นการศึกษาสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองนะครับก็เช่นพวกวิชาเคมีก็เกี่ยวกับสารนะบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยแยกออกไหมระหว่างวิชาฟิสิกส์ดาราศาสตร์เคมีเราแยกออกไหมตอนนี้พี่เชื่อว่าเราเรียนมาระดับนี้แล้วเราน่าจะแยกออกนะครับฟิสิกส์เนี่ยก็ศึกษาเกี่ยวกับอะไรการเคลื่อนที่พลังงานปรากฏการทางธรรมชาติต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นวิชาฟิสิกส์นั่นเองนะว่าเฮ้ยฟ้าแลบทำไมการเกิดฟ้าแลบไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องอะไรพวกนี้ถูกไหมครับเสียงกล้องเกิดได้อย่างไรบางคนเรียนมาก็เริ่มคุ้นเคยต่อมาครับมาดูตอนนี้เราเข้าใจคำว่าวิทยาศาสตร์แล้วถูกไหมครับข้อสอบเนี่ยเขาจะชอบแบ่งความแตกต่างครับโดย1ครับมันจะมีคำว่าวิทยาศาสตร์กับ
ทคโนโลยีน้องๆคิดว่า2ตัวนี้ต่างกันอย่างไรระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีต้องแยกความแตกต่างให้ได้ครับได้ไหมไม่มีในชีตหรอกครับที่พูดมาบอกว่าพี่พิมพ์ชีตไปทำไมเนี่ยไม่มีอะไรในชีตสักอย่างเลยได้ไหมไม่ได้นะครับบางคนบอกเฮ้ยพี่ง่ายมากคำว่าวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีทบทวนความรู้นะครับมันก็เหมือนเราเรียนถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆเปรียบเสมือนเราเรียนคณะวิทยาศาสตร์กับคณะวิศวะมันต่างกันยังไงวิศวะกับวิทยาศาสตร์ต่างกันยังไงชื่อคณะไม่เหมือนกันถูกไหมอาจารย์คนละอาจารย์สอนบางคนบอกนะครับวันนี้ไปสอนมาวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีต่างกันยังไงบอกว่าอาจารย์คนละอาจารย์สอนพี่เขาอึ้งครับพี่ก็ไปไม่เป็นเลยตอนนี้นะครับวิทยาศาสตร์ก็เหมือนคณะวิทย์ถูกไหมเทคโนโลยีก็เหมือนวิศวะถูกไหมครับเขาบอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะมีนักวิทยาศาสตร์เยอะเอ้าสังเกตไหมสหรัฐอเมริกามีนักวิทยาศาสตร์เยอะถูกไหมครับมีนักวิทยาศาสตร์เยอะแต่ทำไมเทคโนโลยีเขาถึงไปไกลกว่าเราทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยนักวิทยาศาสตร์น้อยวิศวะเยอะกว่าถูกไหมประเทศไทยเนี่ยผลิตแต่วิศวะออกมาวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยนิยมผลิตถูกไหมแต่เอ้าบอกว่ามันขัดแย้งกันไหมความรู้สึกบอกว่าประเทศสหรัฐเทคโนโลยีเขาพัฒนามากแต่เขามีนักวิทยาศาสตร์เยอะวิศวะน้อยถูกไหมครับแต่ประเทศไทยวิศวะเยอะเทคโนโลยีเยอะเลยแต่นักวิทยาศาสตร์น้อยขัดแย้งไหมทางที่เฮ้ยถ้าวิศวะเยอะเทคโนโลยีน่าจะไปไกลแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรครับเทคโนโลยีเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีวิทยาศาสตร์ก่อนถูกไหมครับต้องมีวิทยาศาสตร์ก่อนวิทยาศาสตร์คืออะไรเหมือนนักวิทยาศาสตร์ให้เรานึกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะสร้างกฎศาสตร์หรือทฤษฎีออกใหม่ๆเกิดขึ้นมาก่อนถูกไหมสร้างกฎศาสตร์หรือทฤษฎีถูกไหมครับแต่วิศวะก็คือเอาทฤษฎีพวกนี้ไปสร้างอะไรไปสร้างเทคโนโลยีเห็นไหมคือเราจะเอาเทคโนโลยีที่นักวิทยาศาสตร์คิดไอ้โทษทีเอาศาสตร์หรือทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์คิดมันจะเป็นลำดับนะเอาศาสตร์พวกนี้แหละไปสร้างเทคโนโลยีเช่นเครื่องซักผ้าถูกไหมเหมือนสมัยก่อนไอน์สไตน์เป็นคนสร้างระเบิดนิวเคลียร์ไหมไอน์สไตน์สร้างระเบิดนิวเคลียร์ไหมครับคิดว่าไม่ได้สร้างแต่เขาไอน์สไตน์เป็นนักวิทยาศาสตร์เขาสร้างกฎและทฤษฎีขึ้นมาถูกไหมครับสร้างกฎศาสตร์หรือทฤษฎีขึ้นมาแล้วก็เขาก็เอากฎศาสตร์ของทฤษฎีของไอน์สไตน์นี่แหละไปสร้างนิวเคลียร์ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับโอเคนะจบนะครับจบแล้วนะแยก2คำแตกต่างนี้ได้นะครับต่อมาปึ๊บมาดูหัวข้อถัดไปต่อไปต่อไปนะครับหัวข้อ 1.2 นะครับมาพูดถึงระบบ SI นะครับระบบ SI มีไว้ทำไมมีไว้ทำไมเป็นหน่วยสากลถูกไหมครับเป็นหน่วยสากลยังไงเป็นหน่วยสากลยังไงทำไมต้องมีระบบหน่วย SI บางคนบอกว่าพี่ไม่ต้องมีก็ได้จำเป็นไหมจำเป็นต้องมีไหมระบบหน่วย SI จำเป็นต้องมีเอ้าทำไมล่ะถ้ามานึกภาพนะครับมานึกภาพนะสมมติเรามีนักวิทยาศาสตร์นะครับมีชาวไทยนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยเก่งมากเลยครับผลิตหลอดไฟได้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยแต่เผอิญเขาเนี่ยผลิตกล่องใส่หลอดไฟไม่เป็น
ผลิตหลอดไฟได้ถูกไหมครับแต่ผลิตกองใส่หลอดไฟไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยก็เลยบอกว่าชาวต่างชาติคนนี้ครับบอกว่ายูยูเนี่ยช่วยผลิตกองใส่หลอดไฟให้หน่อยยาว2ศอกชาวต่างชาติก็อึ้งครับเฮ้ยหน่วยไทยเห็นไหมมันเป็นหน่วยอะไรคืบเป็นคืบเป็นวาเป็นศอกถูกไหมครับยาว2ศอกนักวิทยาศาสตร์ชาวต่างชาติก็จะอึ้งนิดหน่อยเพราะว่าประเทศเขาใช้หน่วยอะไรครับถ้าชาวยุโรปใช้หน่วยเป็นฟุตนะน้ำหนักก็เป็นปอนด์อะไรพวกนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจึงมีระบบหน่วยนี้ขึ้นมาเรียกว่าระบบหน่วย SI ถูกไหมครับระบบหน่วย SI ถูกแบ่งเป็น3ตัวครับระบบหน่วย SI พี่ลบนะกระดานตรงนี้วันแรกจะง่ายมาดูระบบหน่วย SI ครับระบบหน่วย SI ถูกแบ่งเป็น3ตัวโดยตัวที่1เรียกว่าหน่วยฐานครับเห็นไหมหน่วยฐานหน่วยฐานตรงนี้จำออกข้อสอบ1ข้อทุกปีนะครับจำหน่วยฐานได้ทำข้อสอบได้1ข้อจากกี่ข้อ40ข้อนะครับทำได้แล้ว1ข้อนะจำแค่หน่วยฐานออกทุกปีครับหน่วยฐานนะครับประกอบด้วย7หน่วยหน่วยฐานนะครับประกอบด้วย7หน่วยโดยมีตัวแรกครับมวลโทษทีความยาวก่อนความยาวหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเมตรพี่เห็นไหมความยาวหน่วยเป็นเมตร2อะไรมวลมวลเป็นอะไรกิโลกรัมถูกไหมครับ3เวลาเป็นวินาทีระวังเวลานะครับเวลาเราใช้วินาทีนะครับเห็นไหมเวลาวินาทีความยาวเมตรนะครับมวลกิโลกรัมเวลาวินาทีต่อไปกะอะไรกะแสไฟฟ้าถูกไหมครับแอมอะไรแอมแปรมีอะไรอีกต่อไปปริมาณอะไรกระแสไฟฟ้าต่อไปอะไรครับอุณหภูมิอุณหภูมิเคลวินนะครับไปปริมาณอะไรปริมาณสารนะครับโมลนะครับเดี๋ยวพวกนี้เราจะได้ทบทวนหมดทุกตัวนะครับว่าเฮ้ยแต่ละตัวเนี่ยเราเจอในบทไหนบ้างนะปริมาณสารก็พวกเรื่องความร้อนนะครับใครก็แม่นเคมีเดี๋ยวเรียนนะครับเรียนไปพักนึงนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะพาท่องสูตรไล่ตั้งแต่บท1ถึงบทที่20นะครับเราก็ต้องจำให้ได้เห็นไหมเรียนมาบทเดียวเป็นไงเพิ่งสอบใครเด็กเก่าพี่ท่องแค่บทเดียวเรื่องแสงเรื่องเสียงบทเดียวก็ปวดหัวแล้วถูกไหมครับปริมาณสารโมลต่อไปอะไรเอ่ยความเข้มของการส่องสว่างแคนเดล่าตรงนี้หน่วยฐานมี7ตัวถูกไหมครับ7ตัวก็มี1ความยาวเป็นเมตร2มวลกิโลกรัม3เวลาวินาที4กระแสไฟฟ้าแอมแปร์5อะไรเอ่ยอุณหภูมิเคลวิน6ปริมาณสารโมลแล้วก็7ความเข้มของการส่องสว่างแคนเดล่าบางคนบอกว่าจำตอนนี้จำได้ครับถึงเวลาเข้าห้องสอบจริงจำได้ไหมจำไม่ได้นะครับเราสังเกตดูของเรานะครับมีสิ่งหนึ่งที่บอกทุกอย่างเลยสังเกตดูนะเวลามันมีสิ่งหนึ่งที่บอกทุกอย่างใน7หน่วยนี้เวลาทำห้องสอบเราเงยหน้าขึ้นไปครับเราจะเห็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นหรือไม่อะไรที่บอกทุกอย่าง
อะไรที่บอกเห็นแสงสว่างในห้องนี้หลอดไฟสังเกตดูนะครับเฮ้ยถ้าคิดไม่ออกนะให้นึกถึงหลอดไฟครับตอนนี้ว่าพี่นัทสอนเลยครับให้มองหลอดไฟไว้นะเฮ้ยหลอดไฟเนี่ยมันบอก7หน่วยนี้ไหม1อ่ะสังเกตดิหลอดไฟมีความยาวไหมมีความยาวหน่วยเป็นเมตรถูกไหมครับหลอดไฟก็ต้องมีน้ำหนักหรือมีมวลมวลหน่วยเป็นกิโลกรัมหลอดไฟมีเวลาไหมครับมีไหมมีหรือไม่มีเวลาเวลาจากไหนเห็นไหมว่าถึงเวลาเราต้องเปิดไฟเราเห็นไหมมีเวลาไหมเดินไปเปิดไฟถูกไหมเวลาหน่วยเป็นวินาทีเมื่อกดหลอดไฟปั๊บกดสวิตช์กระแสไฟก็วิ่งเข้าไปถูกไหมครับวิ่งเข้าไปปุ๊บกระแสไฟอะไรแอมแปร์ถูกไหมครับเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดในหลอดไฟหลอดไฟมีขดลวดก่อนถูกไหมครับปุ๊บเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดก็จะเกิดความร้อนความร้อนก็อุณหภูมิระวังนะครับตรงอุณหภูมิเคลวินนะครับไม่ใช่เซลเซียสนะอุณหภูมิสัมบูรณ์นะครับเป็นหน่วยเคลวินนะครับระวังนิดนึงนะบางคนบอกเซลเซียสผิดเลยนะครับต่อมาเฮ้ยเมื่อขดลวดร้อนนะครับในหลอดไฟมีไอประหลอดถูกไหมมีหรือมีสสารอยู่ถูกไหมครับสสารนี้เรียกว่าปริมาณสารหน่วยเป็นโมลนะครับปึ๊บเมื่อขดลวดร้อนถูกไหมเมื่อขดลวดร้อนมันร้อนเสร็จเกิดอะไรขึ้นมันไปเร่งปฏิกิริยาในไอก็คือในหลอดไฟมีไอประหลอดถูกไหมครับเมื่อร้อนปุ๊บทำให้ไอประหลอดมันวิ่งเลยอิเล็กตรอนมันวิ่งถูกไหมปุ๊บในหลอดไฟเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าฉาบด้วยสารเรืองแสงอยู่ถูกไหมครับเมื่อไอประหลอดเนี่ยหรืออิเล็กตรอนเนี่ยมันวิ่งไปกระทบปั๊บมันเกิดอะไรเกิดแสงสว่างเกิดขึ้นนั่นเองจบนะครับอันนี้ต่อไปตอนนี้เราได้หน่วยฐานละปุ๊บหน่วยฐานมี7หน่วยนะครับความยาวเมตรมวลกิโลกรัมเวลาวินาทีกระแสฟ้าแอมแปร์อุณหภูมิเคลวินปริมาณสารโมแล้วก็ความเข้มของการส่องสว่างก็คือแคนเดล่าตัวที่2ต้องรู้ครับ2เรียกว่าหน่วยเสริมพอดีพี่พิมพ์ตกในชีทนะครับจดนิดนึงหน่วยเสริมเอ๊ะหน่วยเสริมคืออะไรหน่วยเสริมมีกี่อันมีกี่อัน2อันถูกไหมหน่วยเสริมเราคุ้นเคยคือหน่วยเลอะไรเรเดียนหน่วยเรเดียนตัวนี้อ่านว่าเรเดียนนะครับไม่ใช่ไปคุ้นเคยแถวถนนลื่นลมถูกไหมเส้นลื่นลมหรือเปล่าเส้นนะเขาเรียกนะครับตัวแดงๆนะครับไม่ได้ว่าอ่านว่าแรดนะครับบางคนบอกเฮ้ยเจอสัญลักษณ์นี้คุ้นเคยนะครับไปเที่ยวบ่อยๆนะตอนนี้นะครับเขาไม่ให้เด็กเข้าแล้วนะใช่ไหมเพิ่งออกนโยบายหรือเปล่าเรเดียนนะครับต่อไปกับอะไรหน่วยอะไรสเตอร์อะไรสเตอร์เรเดียนนะครับสเตอร์เรเดียนนะครับหน่วยเสริมจำแค่2หน่วยนะครับหน่วยฐานมี7หน่วยนะครับตรงนี้ต้องจำให้ได้นะครับแล้วก็หน่วยเสริมก็คือหน่วยเรเดียนกับสเตอร์เรเดียนเอ๊ะแล้วหน่วยที่3ล่ะคืออะไรหน่วยอะไรหน่วยอนุพันธ์จำได้ไหมหน่วยอนุพันธ์คืออะไรมากมายมหาศาลครับเป็นพันเป็นหมื่นถูกไหมพวกความดันความเร็วความเร่งอะไรพวกนี้ถูกไหมพลังงานโมเมนตัมพวกนี้เป็นหน่วยอนุพันธ์ทั้งหมดนะครับเอ๊ะหน่วยอนุพันธ์คืออะไรนะครับให้เราจำให้คำจำกับความของตัวเองครับว่าหน่วยอนุพันธ์ให้เรานึกเลยครับว่านอกจากหน่วยฐานและหน่วยเสริมแล้วเพราะหน่วยฐานมี7หน่วยหน่วยเสริมมีแค่2อันนี้ถูกไหมครับนอกจาก2หน่วยนี้แล้วนอกนั้นเป็นหน่วยอนุพันธ์ทั้งหมดถูกไหมนะนอกจากหน่วยฐานและหน่วยเสริมแล้วนอกนั้นเป็นหน่วยอนุพันธ์นะครับหน่วยอนุพันธ์มีมากมายมหาศาลแล้วหน่วยอนุพันธ์เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
การเกิดหน่วยทดพันก็คือเอาหน่วยฐานนี่แหละมาเขาเรียกว่าอะไรมาดำเนินการต่อกันดำเนินการก็คือบวกลบคูณหารต่อกันนี่แหละถูกไหมมันก็จะเกิดหน่วยใหม่ขึ้นมานั่นเองถูกไหมครับหน่วยใหม่ขึ้นมานั่นเองเช่นความเร็วความเร็วไง v เท่ากับอะไร s ส่วน t เห็นไหมเอาอะไรเอาความยาวหารด้วยเวลาก็จะเป็นความเร็วอะไรพวกนี้นะครับจบนะผ่านจบแล้วหน้าแรกจบหัวข้อ 1.2 แล้วนะครับต่อไปไปดูหัวข้อที่ 1.3 1.3 เนี่ยนะครับที่เปลี่ยนชื่อมันเฉยๆนะครับสมัยเราเรียน มีชื่อว่าอะไรคำนำอะไรพี่เขียนว่าคำนำหน้าแต่สมัยเราเรียนนะครับหรือตอนนี้แหละเรียกว่าคำอะไรคำอุปสรรคถูกไหมครับแต่พี่ไม่ค่อยชอบใช้คำว่าอุปสรรคเพราะว่าฟังแล้วมันก็ยากเลยนะเราก็ไม่ใช้นะครับเรามาดูคำนำหน้าครับคำนำหน้าหรือคำอุปสรรคตอนนี้โอ้โหบอกว่าคำอุปสรรคเป็นอุปสรรคต่อเรามากเลยนะครับเรียนไปก็ทอแล้วนะคำอุปสรรคเนี่ยตอนนี้ตอนเราอยู่ม.4เนี่ยเราจำได้ไหมเราต้องท่องเยอะมากเลยท่องถูกไหมครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องท่องนะครับเพราะว่ามันจะออกไม่กี่ตัวถูกไหมแต่ตอนม.4เราต้องท่องทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้เราจะออกไม่กี่ตัวแต่มันจะออกเฉพาะที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะครับตรงนี้ต้องได้อัตโนมัตินะอ่ะพี่ลบกระดานแป๊บหนึ่งมาดูคำนำหน้าครับที่เราต้องรู้นะครับตัวแรกเรียกว่าเทระเอาแบบคุ้นเคยเลยเทระคือตัวทีใหญ่เทระเราเจอที่ไหนครับเจอที่ไหนใครเคยเดินตึกคอมบ้านใครไม่มีคอมพิวเตอร์ทุกคนมีคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับมันมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับที่ใช้เก็บข้อมูลเรียกว่าฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟถูกไหมครับฮาร์ดดิสตอนนี้กี่เทระละ4เทระพี่เพิ่งไปเดินตึกคอมมานะครับฮาร์ดดิสตอนนี้4เทระถูกไหมแสดงว่าเราเจอในชีวิตประจำวันละนะครับเทระก็คือหน่วยเก็บข้อมูลเช่นที่เราใช้ตอนนี้บ้านเราน่าจะเป็นอะไร1เทระไบต์เนาะไหมหรือบ้านใครยัง50จิก80จิกอยู่นะบางคนมีนะครับ80จิกเพราะว่าคอมพี่เครื่องตัวนึงก็ยังใช้แค่กี่จิกเองเนี่ย160จิกเทระนะครับเทระก็คือ10กำลัง10กำลังอะไร12นะครับเราเจอในฮาร์ดดิสก์ไดร์ตรงนี้ค่านี้ต้องรู้ตัวเองโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าออกนอกเหนือจากนี้เนี่ยมันจะมีบอกมานะเทระกี่ล้าน10กำลัง12กี่ล้านล้านกี่ครั้งล้าน2ครั้ง1ล้านคือ10กำลัง6ถูกไหมสี่ล้านสิบสองก็คือล้านล้านนะครับชีวิตนี้นะครับพี่บอกว่าพี่ขอมีเงินแค่1เทระบาทก็พอละชีวิตนี้ขอแค่นี้พอนะครับไม่ขอเยอะถูกไหม1เทระบาทบอกค่ามันน้อยมากเลยหนึ่งเทระเนาะบางคนบอกเฮ้ยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเราขอแค่มี1เทระก็พอนะ ต่อไปเทระเสร็จแล้วตอนนี้หน่วยที่ย่อลงมาครับก็คือจิกะครับหรือจิกะนะจิกะ10กำลังอะไร10กำลัง9เจอจากไหนจิกะแฟตไดถูกไหมแฟตไดอยู่นี่ถูกมากเลยนะ16จิกเท่าไหร่300ถูกมากรู้ไหมว่าสมัยพี่อะเท่าไหร่นะ200เท่าไหร่128เมกะไบต์น้อยมากไหม128เมกะไบต์เป็น 1,000-2,000 ครับสมัยพี่ตอนเรียนมหาลัยนะเซฟเพลงยังไม่ได้เลย
เซฟเพลงได้ไม่กี่เพลงนะครับ10 เพลง 10 เพลง20 เพลงก็หมดแล้วถูกไหมของเรานี่เป็นไงตัวละ300 กว่าบาทรู้สึกจุเพลงได้เป็น 1,000 เพลงเนาะต่อไปจิกกะต่อไปอะไรตัวต่อไปเมกอะไรเมกะคือตัว M ใหญ่นะครับเมกะก็คืออะไรใหญ่ๆก็คือ10 กำลัง 6ที่เราต้องรู้ต่อไปอะไรเมกะเสร็จกิอะไรกิโล10 กำลัง 3กิโลก็ไปซื้อของแถวตลาดนะครับเห็นไหมใครบอกว่าเรียนคณิตฟิสิกส์ไปทำไมเห็นไหมเรียนไปทำไมเรียนไปซื้อของได้ถูกไหมอ้าวถูกไหมบอกว่าซื้อหมู2 กิโลเห็นไหมว่าเราใช้คำว่ากิโลแล้วเห็นไหมครับบอกว่าเรียนไปทำไมเรียนสายคอร์สไทยไปทำไมเรียนฟิสิกส์คณิตไปทำไมเห็นไหมนี่แหละเราใช้ละกิโลนะครับตอนนี้อะไรนะอ๋อโทษทีตัวเคเล็กนะตัวเคเล็กโทษทีกิโลต่อมากิโลเสร็จคุณคืออะไรต่อย่อลงมาเอคาอะไรเราไม่เจอในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับตัวต่อไปที่เราเจอครับเดซิครับเราเจอบ่อยๆเฮ้ยเดซิเจอจากไหนเดซิเจอที่ไหนเดซิ10 กำลังอะไรลบ 1ตรงนี้เจอในวิชาเคมีบ่อยๆเดซิเจอที่ไหนเสียงคิดว่าเดซิเบลมันคือเดซิตรงนี้ไหมใช่หรือไม่ใช่เดซิเบลมันอันเดียวกันกับเดซิตรงนี้ไหมไม่ใช่นะครับคนละอันนะเนี่ยมีคนชอบหลงครับเดซิเบลมันคือการแปลงหน่วยจากความเข้มเสียงเป็นระดับความเข้มเสียงความเข้มเสียงก็คือหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตรถูกไหมเพิ่งเรียนผ่านมาม5เทอม2ใช่ไหมใช่เดซิเบลนะครับเดซิเบลสมมุติเดซิเมตรเดซิเบลเนี่ยมันเป็นหน่วยของระดับความเข้มเสียงนะมันคือเดซิเบลเดซิเบลก็เหมือนเมตรนั่นแหละอันเดียวกันถูกไหมครับแต่เดซิเมตรนี้เดซินี้มันเป็นคำอุปสรรคนะด้านหน้ามันคนละแบบนะสงสัยงงไหมคนละอันกันนะครับคือบางคนบอกเฮ้ยเดซิเจอจากไหนเจอจากเสียงผิดเลยนะครับมันไม่ใช่ถูกไหมครับเดซิเบลไอ้โทษทีเดซิเราเจอจากเราเห็นกันทุกวันเลยเดินไปไหนก็เห็นเคยเห็นขวดน้ำไหมที่เขียน1 ลิตร 2 ลิตรเห็นไหมครับ1 ลิตรอันนี้น้ำ1 ลิตรเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1 ลูกบาทเดซิเมตรคือการคำนวณในวิชาฟิสิกส์กับเคมีมันต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าในการคำนวณฟิสิกส์โทษทีฟิสิกส์ไม่ชัดในการคำนวณฟิสิกส์เนี่ยเราจะใช้หน่วยลูกบาทเมตรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงหน่วยตรงนี้ก่อนให้เป็นลูกบาทเมตรค่อยคำนวณ นะเราต้องแปลงหน่วยบางทีมันให้หน่วยเป็นลิตรเลยเราก็ต้องแปลงหน่วยมันก่อนถูกไหมครับค่อยคำนวณไม่งั้นถ้าเราไม่แปลงหน่วยเราก็จะผิดนะต่อไปเดซิเซนไรเซนไรเซนติเจอจากไหนเซนติไม้บรรทัดหรือการวัดความสูงนะครับเซนติต่อไปมิลไรมิลลิตัวเอ็มไรเอ็มเล็กคือ10 กำลัง -3นะครับมิลลิต่อไปไม้ไรไมโครนะครับตัวเขียนยากๆไงก็ไม่รู้นะไมโครจากกล้องจุลทรรศน์หรือ10 กำลัง -6นะครับต่อไปนาอะไรนาโนตัวเอ็นเล็กนะครับหรือ10 กำลัง -อะไร -9นั่นเองตรงนี้เราต้องได้ตัวอัตโนมัติ
เข้าใจแล้วนะครับเห็นโจทย์ไหมข้างๆอ่ะลองทำดูครับแป๊บนึงบางคนเสร็จแล้วนะครับก็พี่ก็จะสอนไปนะครับเทคนิคไปเรื่อยๆนะครับบางคนบอกว่าลืมแล้วนะลืมแล้วนะครับพี่สอนทีละหลักการก่อนนะครับสอนทีละหลักการนะถ้าเสร็จแล้วก็ทำไปก่อนเลยนะครับถ้าเข้าใจแล้วเนาะแต่ถ้าบางคนไม่เข้าใจพี่ก็จะค่อยๆสอนไล่จากหลักการเบื้องต้นนะครับมาดูครับการเปลี่ยนคำวสักครับอันนี้คือคอนเซปต์ที่หนึ่งไล่เป็นทีละคอนเซปต์คอนเซ็ปต์ที่1ครับเราบอกว่าเรามีคำอุปสรรคครับเราเนี่ยต้องการเปลี่ยนเป็นตัวเลขตอนนี้นะครับเรามีคำอุปสรรคเราต้องการเปลี่ยนเป็นตัวเลขเราจะทำอย่างไรนะครับเช่นมาดูตัวอย่างที่1นะมาดูตัวอย่างที่1เช่นนี้บอกว่าเฮ้ยพี่มีเนี่ย100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับกี่เมตรตอนนี้เราทำยังไงเรารู้คำตอบแล้วใช่ไหมครับว่าคำว่า100เซนติเมตรมันคือกี่เมตร1เมตรตอนนี้100เซนมันก็คือ1เมตรนะครับเอ๊ะจากอุปสรรคเห็นไหมมันมีคำอุปสรรคเปลี่ยนให้มันไม่มีถ้าสังเกตนะตัว C เนี่ยมันคือเซนตินะครับตัว C เนี่ยมันแฝงด้วยคือ10กำลังลบอะไรลบ2ตัว C ตรงนี้มันแฝงคำอุปสรรคนะครับด้วย10กำลังลบ2พี่ทำง่ายๆครับพี่เขียน100เหมือนเดิมเห็นไหมปลดตัวอะไรออกมาปลดตัว C คือ10กำลังลบ2ปลดมันออกมาเฉยๆปลดมันออกมาเฉยๆนะครับตอนนี้ตัว C หายไปแล้วเหลืออะไรเหลือ M ตัวเดียวถูกไหมหรือตอบอะไรครับ100คูณ10กำลังลบ2ตอบกี่เมตร1เมตรนั่นเองง่ายไหมแค่นี้แหละหลักการก็คือถ้าเราต้องการเปลี่ยนคำอุปสรรคเป็นตัวเลขเราก็ปลดมันออกมาเลยถูกไหมครับอย่างเช่นตัวอย่างที่2ละกันเอาสัก3ตัวอย่างเอาแบบง่ายๆเร็วๆนะครับดูอย่างเดียวก็พอไม่ต้องจดหรอกนะดูอย่างเดียวต่อมาเช่นพี่บอกว่าพี่มี5กิโลกรัมมีค่าเท่ากับกี่กรัมตอนนี้เราต้องเข้าใจนะครับคำว่ากิโลกิโลคือ10กำลังอะไรกำลัง3กิโลคือ10กำลัง3เราก็ไงก็ปลดมันออกมาเฉยคือ5ปลดตรงกิโลออกมาครับเป็น5คูณ10กำลัง3กรัมเสร็จแล้วครับง่ายไหมมีแค่นี้แหละบางครั้งตอนเรียนม.4ยากมากเลยปลดยังไงเนาะนะครับสุดท้ายข้อที่3เอาง่ายๆ
ที่มี 0.0002 ไมโครกรัมเท่ากับกี่กรัมทำไงขั้นตอนแรกคืออะไรเลื่อนจุดก่อนพี่เลื่อนจุดนะเลื่อนไปกี่จุดตรงนี้1 2 3 4 5เลื่อนไป5จุดเป็นเท่าไหร่2คูณ10กำลังลบ5ตอนนี้เป็นไมโครกรัมแต่เรารู้ว่าไมโครคือ10กำลังลบ6นะครับไมโครคือ10กำลังลบ6ตรงนี้ก็ทำไงปลดมันออกมาเฉยเขียนมันเดิม2คูณ10กำลังลบ5นะครับปลดไมโครออกมาคือ10กำลังลบ6เปลี่ยนเป็นกรัมแล้วหรือตอบเลยครับ2คูณลบ5ลบ6เป็นลบอะไรลบ11กรัมนั่นเองเสร็จแล้วครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่1นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนอุปสรรคเป็นตัวเลขเราก็ดึงมันออกมาเลยหรือคูณตัวตรงๆของมันเลยที่ปลดออกมานะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่1เราต้องแบ่ง2คอนเซ็ปต์นี้ให้ออกนะคอนเซ็ปต์แรกต่อไปคอนเซ็ปต์ที่2เข้าใจไหมเข้าใจนะไปเร็วนะหนังสือ4เล่มเรามีกี่บททั้งหมด14บทถูกไหม14บทเราเรียนทั้งหมดกี่วันประมาณ25วันในรอบแรกแสดงว่าเฉลี่ยบทละ2วัน2วันต่อ1บทต้องจบและจำสูตรให้ได้ทั้งหมดนะครับเขาบอกเดี๋ยวพี่พาจำสูตรนะครับเดี๋ยวจะมีเทสสูตรบ่อยๆนะครับเดี๋ยวจบ4บทแรกก็จะเทสสูตรนะต่อไปคอนเซปต์ที่2ครับคอนเซปต์ที่2บอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าเรามีเฉพาะตัวเลขล่ะเราเปลี่ยนเป็นคำอุปสรรคตอนนี้อ้าวจากตัวเลขนะเป็นคำอุปสรรคนะเราจะทำอย่างไรนะครับอันนี้พี่สอนแบบพื้นฐานก่อนอย่าค่อยพูดแบบลัดๆนะครับเช่นตัวอย่างที่1ครับตอนนี้พี่บอกว่าพี่มี1เมตรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เซนติเมตรตอนนี้เรารู้คำตอบในใจถูกแล้วใช่ไหมว่า1เมตรมันคือเท่าไหร่100เซนติเมตรเรารู้ในใจแต่ตอนนี้เราจะทำอย่างไรพี่ก็มาดูตรงนี้ครับเซนตินึกในใจเซนติมันคือ10กำลังอะไรลบ2เซนตินะครับเซนติคือ10กำลังลบ2พี่ก็มาดูพี่ก็มี1ก่อนพี่ต้องการคำว่าเซนติอันนี้พี่ทำพื้นฐานก่อนเซนติลบ2พี่ก็คูณ10กำลังลบ2เข้าบนล่างเลยตอนนี้ถูกไหมตอนนี้หน่วยยังเป็นอะไรอยู่หน่วยเป็นเมตรอยู่นะครับบางคนมีเทคนิคของตัวเองก็ใช้เทคนิคของตัวเองนะครับบางคนถ้ายังไม่รู้ก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนสามารถรัดเร็วกว่านี้หรือคิดได้เร็วกว่านี้ก็ใช้เทคนิคของตัวเองนะครับพี่บอกว่าเฮ้ยอันนี้คือที่มาเราได้ฝึกประยุกต์เป็นต้องการเซนติคือ10กำลังลบ2พี่ก็คูณ10กำลังลบ2บนล่างเพื่อให้ค่ามันอะไรไม่เปลี่ยนนะเพื่อให้ค่ามันไม่เปลี่ยนแต่พี่เอา10กำลังลบ2ตัวบนเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวอะไร4เล็กถูกไหมเอา10กำลังลบ2ตัวบนเปลี่ยนเป็น4เล็กหรือ1คูณ1ส่วน10กำลังลบ2ตอนนี้เป็นเซนติเมตรแล้วถูกไหมครับถูกไหมตัวบนเปลี่ยนเป็นตัวสีเล็กหายไปถูกไหมงงไหมไม่งงนะดูอย่างก็ได้ต่อมาพี่ทำไงต่อ1ส่วน10กำลังลบ2ลบ2อยู่ล่างพี่ก็พลิกกลับขึ้นไปด้านอะไรด้านบนหรือ1คูณ10กำลัง2เซนติเมตรนั่นเองแต่ถ้าบางคนเป็นนักคณิตศาสตร์
ให้สังเกตครับจำเป็นไหมต้องเขียนสองบรรทัดนี้ถ้าพี่ดูจำเป็นไหมไม่จำเป็นมันเสียเวลาเราถูกไหมครับเราก็ดูเลยว่าเฮ้ยจากเราไม่มีคำอุปสรรคตรงนี้เปลี่ยนให้มันมีจากไม่มีเปลี่ยนให้มันมีถูกไหมครับไม่มีเปลี่ยนให้มีเซนติเซนติคือ10กำลังอะไรลบ2ถูกไหมถ้าเราต้องการตัวเซนติเราก็คูณตัวตรงข้ามของมันคือ10กำลังอะไร10กำลัง2เข้าไปซะมันจะเร็วกว่าถูกไหมเสร็จแล้วครับงงไหมครับไม่งงนะคือพูดง่ายว่าถ้าจะเปลี่ยนตัวเลขเป็นคำอุปสรรคนะให้คูณตัวตรงข้ามของมันเลยนะครับเอามาดูข้อที่2บอกว่าตอนนี้เริ่มง่วงนอนนะครับนอนดึกนอนดึกไหมชีวิตสมัยม.6พยายามนอนเร็วๆนะนะครับพยายามนอนเร็วๆไม่ควรนอนเกินเที่ยงคืนนะครับไม่งั้นตื่นมาเรียนไม่รู้เรื่องวันนี้จะต้องเรียนกี่โมงถึงกี่โมงเนี่ย8โมงถึงกี่ทุ่มบางคน2ทุ่มบางคน3ทุ่มนะครับสมองล้านะต่อไป2พี่บอกว่าพี่มี4อะไรเอ่ย4กรัมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นาโนกรัมเห็นไหมเปลี่ยนจากตัวเลขหรือไม่มีคำอุปสรรคให้มีคำอุปสรรคเราจะคูณตัวตรงข้ามของมันถูกไหมครับเพราะนาโนคือ10กำลังอะไรลบอะไรลบ9ตอบได้ยังดูปุ๊บตอบปั๊บตอบเลยครับ4คูณ10กำลังอะไร4คูณ10กำลัง9นาโนกรัมจบแล้วครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนะครับเรามาสรุปกันดีกว่ามาสรุปกันสรุปกันนะครับเราจะถูกแบ่งเป็น2คอนเซปต์ก็คือคอนเซปต์ที่1เรามีคำอุปสรรคครับเปลี่ยนเป็นตัวเลขเราจะคูณตัวอะไรตรงๆหรือตรงข้ามคูณตัวตรงๆเห็นไหมก็คือเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าถ้าเราจะเปลี่ยนอุปสรรคเป็นตัวเลขนะเราต้องคูณตัวตรงๆของมันแต่เอาใหม่ถ้าเราจะเปลี่ยนจากอะไรตัวเลขครับเป็นอะไรให้มีคำอุปสรรคนะครับเราจะคูณตัวอะไรคูณตัวตรงอะไรตรงกันข้ามนั่นเองตรงข้ามของมันเห็นไหมเช่นนาโนลบ9ก็คูณอะไร10กำลัง9เข้าไปซะแยก2แบบนี้ให้ออกถ้าใครมีวิธีเดิมที่ดีอยู่แล้วให้ใช้วิธีเดิมนะครับหรือคิดว่าวิธีเดิมมันช้ากว่าวิธีนี้ก็ให้ใช้วิธีนี้เสร็จแล้วต่อไปขั้นที่3ลำดับมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราได้2ลำดับนะตัวเลขเป็นอุปสรรคกับอุปสรรคเป็นตัวเลขแล้วรู้สึกเหมือนเรียนใหม่ไหมรู้สึกตอนนี้ย้อนอดีตกลับไปม.4จำสูตรได้หมดไหมม.4การเคลื่อนที่แบบต่างๆพี่มั่นใจครับพี่เชื่อว่าทุกคนในห้องนี้จำซิมเพิลฮาร์โมนิกไม่ได้ ต่อไปลักษณะที่3ครับเราจะเป็นแบบผสมแบบผสมกันเอ๊ะมันเป็นยังไงนะครับวิธีแก้เช่นตัวอย่างที่1บอกว่าพี่มี6มิลลิกรัมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในหน่วยกิโลกรัม
นะพี่ไม่สอนรัดนะครับเดี๋ยวพี่สอนเป็นคอนเซปต์นะครับเพราะจริงๆมันมีการสอนแบบรัดคำตอนก็คือมิลลิไปกิโลแต่ตอนนี้พี่ไม่สอนนะพี่สอนแค่เอาแค่สองคอนเซปต์แรกก็พอมาประยุกต์ใช้นะครับเดี๋ยวมากกว่านี้เราจะหลงนะต่อมาถ้าพี่ก็มาดูมิลลิกิโลเห็นไหมว่าอุปสรรคซ้อนอุปสรรคอุปสรรคซ้อนอุปสรรคเราไม่สามารถทำได้มันไม่เข้ากับสองคอนเซปต์แรกถูกไหมครับพี่ก็มาดูว่าเอ๊ะมิลลิกรัมพี่ก็ดูเลยครับเอ้ามิลลิกรัมพี่จะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนเปลี่ยนเป็นกรัมก่อนอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งถูกไหมครับมิลลิกรัมเปลี่ยนเป็นกรัมก่อนแล้วจากกรัมค่อยเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นกิโลกรัมคือขั้นตอนที่2เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกแบ่งเป็น2ขั้นตอนครับอ่ะช่วยพี่หน่อยตอบอะไรบางคนดูเลยตอบอะไรครับ6คูณ10กำลังลบ6ถูกไหมตรงไหมลองทำดูพี่ก็มาทำนะครับพี่เริ่มต้นนะ6มิลลิกรัมพี่ต้องรู้ว่ามิลลิคือ10กำลังลบ3สังเกตนะจากมีคำอุปสรรคเปลี่ยนให้มันไม่มีหรืออุปสรรคเป็นตัวเลขมันเข้าคอนเซ็ปต์ที่1ถูกไหมครับคือคูณตัวตรงๆของมันออกมาจะเป็นอะไรมิลลิคือ10กำลังลบ3หรือ6คูณ10กำลังลบ3กรัมตอนนี้เป็นกรัมแล้วนะครับตอนนี้เป็นกรัมแล้วต่อมายังไงเอ่ยเอ๊ะจากกรัมเนี่ยมันไม่มีครับอุปสรรคถูกไหมเราต้องการเปลี่ยนเป็นกิโลแสดงว่าจากตัวเลขเปลี่ยนเป็นคำอุปสรรคมันคือเข้าคอนเซปต์ที่2หรือคูณตัวตรงข้ามของมันซะนะครับจากกิโลเราต้องเข้าใจนะครับว่ากิโลคือ10กำลัง3ที่เขียนเหมือนเดิม6คูณ10กำลังลบ3ตรงข้ามของมัน10กำลัง3หรือคูณ10กำลังอะไรลบ3เข้าไปทันไหมหรือเป็นกิโลกรัมตอบ6คูณ10กำลังลบ6กิโลกรัมครับเสร็จแล้วครับบางคนคิดในใจได้เข้าใจแล้วนะกขค2นาทีให้เสร็จไปนะครับบางคนเสร็จแล้วลองเช็คคำตอบก็ได้ครับถ้าเรียนแล้วลองทำดูครับลองทำอีกรอบ2นาทีพี่จะเฉลยให้ไปรู้สึกไหมเรียนพวกวิชาคณิตฟิสิกส์หรือเคมีเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันนานรู้สึกไหมแต่เวลาเรียนคณิตฟิสิกส์เวลาเรียนอะไรนะอังกฤษนานเหรอเวลาเรียนอังกฤษไทยสังคมจะรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวเอาไม่เหรอเอาเหรอนานกว่าเหรอป้าเวลาพี่เรียนไทยสังคมพี่ก็จะนั่งเล่นด้านหลังมาดูนะครับไปดูหน้าที่3กอไก่นะครับข้อกอไก่บอกว่ามี
4,700 ล้าน 4,700 ล้านเมตรครับมีค่าเท่าไหร่ในหน่วยเมกะเมตรตอนนี้หน้าที่3ข้อที่1 4,700 ล้านเมตรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมกะเมตรอันดับแรกครับเราก็ต้องเลื่อนจุดจุดอยู่ตรงนี้ถูกไหมเราเลื่อนมากี่จุดกันกี่จุด9จุดหรือเป็น 4.7 คูณ10กำลัง9เมตรตอนนี้ 4.7 คูณ10กำลัง9ต่อมาพี่บอกว่าพี่ไม่มีคำอุปสรรคเปลี่ยนให้มันมีคูณตัวตรงๆหรือตรงข้ามของเมกะตรงข้ามเมกะคือ10กำลังอะไรเมกะคือ10กำลัง6ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่คูณตรงตัวตรงข้ามเลยครับเขียนเหมือนเดิม 4.7 คูณ10กำลัง9คูณตัวตรงข้ามเมกะคือ10กำลังลบ6ตอนนี้เป็นเมกะเมตรแล้วหรือตอบเท่าไหร่ครับ 4.7 คูณ10กำลัง3เมกะเมตรเสร็จแล้วครับเดี๋ยววันที่11ถึงวันที่15นะครับพี่จะมาช้าประมาณ15นาทีอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่าพี่ต้องเดินทางนะพี่เลิกจากตรงนั้น10โมงพี่เดินทางประมาณ15นาทีแล้วค่อยสอนนะครับแต่หลังจากวันที่16ก็คือจะสอน10โมงตรงแต่รู้ว่าพี่บอมคงปล่อยช้านิดนึงถ้ายอมปล่อยช้าพี่ก็สอนต่อเลยบอกไว้ก่อนต่อไปข้อหอไข่ข้อไข่บอกว่าเส้นผมนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางคือ 0.00 0.00 กี่ตัวเนี่ย 0.4 เมตรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในหน่วยมิลลิเมตร0.0004เมตรนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มิลลิเมตรเห็นไหมจากไม่มีเปลี่ยนให้มีคูณตัวตรงข้ามของอะไรมิลลิหรือมิลลิคือ10กำลังลบอะไรลบ3พี่เลื่อนจุดก่อนเลื่อนจุดก่อนเป็น4คูณ10กำลังลบ4เมตรก่อนเลื่อนจุดเป็นนะทุกคนเลื่อนจุดก่อนตอนแรกใช่ไหมนี่ใช่ไหมครับต่อมามิลลิไม่มีเปลี่ยนให้มันมีคูณตัวตรงข้ามของมิลลิถูกไหมครับตรงข้ามมิลลิก็คือคูณ10กำลังอะไรลงไป10กำลัง3ครับตอนนี้เป็นมิลลิเมตรแล้วหรือตอบ4คูณ10กำลังลบ1มิลลิเมตรหรือ 0.4 มิลลิเมตรครับเสร็จแล้วครับเราจะมีเทสกันทุกวันนะครับเทสเรียนจบเทสจบทีละหัวข้อแล้วเราจะเทสเสร็จแล้วข้อควายข้อควายลบลบลบอ
อควายบอกว่า 0.5 นะครับมิลลิกรัมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในหน่วยกิโลกรัมเห็นไหมเจอข้อนี้ทำไงมิลลิกรัมเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมเลยได้ไหมยังไม่ได้นะครับค่อยๆไล่ทีละคอนเซปต์นะค่อยๆไล่นะครับมิลลิก็คือมิลลิกรัมต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนเป็นกรัมก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมเพราะฉะนั้นจะแยกออกเป็น2วิธีพี่ปลดเลยนะทำเลยเท่ากับ 0.5 มิลลิคือ10กำลังลบ3ปลดออกเป็นกรัมมีอุปสรรคเปลี่ยนให้มันไม่มีก็คือคูณตัวตรงๆของมันซะใช่ไหมครับเป็น 0.5 คูณ10กำลังอะไรลบ3ตอนนี้เป็นกรัมแล้วถูกไหมจากกรัมเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมต้องคูณตัวตรงข้ามของกิโลกรัมก็เป็นเท่าไหร่ครับ0.5 0 10กำลังลบ3คูณอะไรเข้าไปอีก10ลบ3กิโลกรัมหรือตอบเท่าไหร่0.5 คูณ10กำลังลบ6กิโลกรัมเสร็จแล้วครับถูกไหมต่อไปข้อที่4ครับงองูงองูหน้า4มาดูข้องงูนะครับงูบอกว่า1ตารางเซนติเมตรมีค่าเท่ากับกี่เมตร1ตารางเซนติเมตรก็คือ cm กำลัง2มีค่าเท่ากับกี่ตารางเมตรถูกไหมครับเรามาดูกันตรงนี้ cm กำลัง2บางคนบอกว่ามี c กี่ตัวเห็นตัวเดียวถูกไหมเราปลดแบบนี้ได้ไหม1ปลดออกเลย C คือ10กำลังลบ2ตารางเมตรแบบนี้ถูกหรือผิดครับคิดว่าถูกหรือผิดแบบนี้ถูกหรือผิดผิดแล้วตอบอะไรล่ะถูกหรือผิดแบบนี้ผิดนะครับเอ้าทำไมอ่ะทำไมหนึ่งผิดทางที่เรารู้ว่าเอ๊ะมันก็แค่ปลด C ออกมาเฉยๆถูกไหมครับบางคนมองเฮ้ยแค่ปลด C เฉยๆแต่มาดูความหมายจริงๆของคำว่าตารางถูกไหมครับตารางมันคือพื้นอะไรมันคือพื้นที่ตารางเซนติเมตรมันคืออะไรครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเซนติเมตรคูณเซนติเมตรถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ1ตารางเซนติเมตรมันคืออะไรครับเซนติเมตรคูณเซนติเมตรแสดงว่ามันเขียน cm กำลัง2เนี่ยมันแฝงด้วยตัว c กี่ตัวมันมี2ตัวนะจริงๆแล้วมันมี2ตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ปลดมันออกมากี่ครั้ง2ครั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบคืออะไรพี่คิดในใจเลยก็ได้ C ลบ2ลบ2 2ครั้งเป็น10กำลังลบลบ4ตารางเมตรเสร็จแล้วครับเห็นไหมง่ายไหมแค่นี้เองต่อมาล่ะมันบอกอะไรครับให้เปลี่ยนอยู่ในหน่วยอะไรอีกตารางมิลลิเมตรหรือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ mm กำลัง2ต้องการ m เล็กกี่ตัวเราถึงจะเข้าไปได้ในตาราง2ครั้งหรือ2ตัวนะครับมิลลิคือ10กำลังลบ3 2ครั้งหรือคูณตัวตรงข้ามมัน2ครั้งนั่นเองนะครับแสดงว่าลบ3 2ครั้งมันคือลบ6หรือคูณตัวตรงข้ามของลบ6ถูกไหมครับ
พราะเปลี่ยนจากไม่มีให้มันมีก็คูณตัวตรงข้ามของมันซะนะครับพี่เขียนตัวเดิมก่อน1คูณ10กำลังลบ4มิลลิก็คือ10กำลังลบ3หรือคูณตัวตรงข้ามคือ10กำลัง3กี่ครั้ง2ครั้งนั่นเองถูกไหมคำตอบก็คือ1คูณ10กำลัง2นะครับตารางมิลลิเมตรตอนนี อ่ะพี่เพิ่มข้อจอจานเข้าไปถ้าเป็นลักษณะรูปบาทล่ะเช่นพี่มี1นะครับเอาอะไรดีรูปบาทเดซิเมตร1รูปบาทเดซิเมตรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่รูปบาทเมตรแสดงว่าที่เห็นมีดีตัวเดียวจริงๆแล้วมีดีกี่ตัวมีดี3ตัวเห็นไหมเดซิคือ10กำลังลบ1ลบ1กี่ครั้ง3ครั้งปลดมันออกมาเลยครับงั้นตอบอะไรปลดออกมาเลยลบ1 3ครั้งคือ1คูณ10กำลังลบ1ทั้งหมด3ครั้งหรือตอบ1คูณ10กำลังลบ3นะครับรูปบาทเมตรง่ายไหมก็คือตารางก็2ครั้งรูปบาทก็คือกว้างยาวสูงก็คือ3ครั้งนั่นเองนะครับพี่กลับกันพี่บอกว่าพี่อยากเปลี่ยนนะครับให้เป็นในหน่วยรูปบาทเซนติเมตรพี่ทำไงคูณตัวตรงข้ามเซนติคือ10กำลังอะไรตรงข้ามของมันคือเซนติลบ2ตรงข้ามมันคือ10กำลัง2กี่ครั้งรูปบาท3ครั้งก็ทั้งหมดกำลัง3ทันนะตัวเลขพวกนี้10กำลัง2ทั้งหมดกำลัง3คือ10กำลัง6 6เจอลบ3เป็น10กำลัง3นะครับรูปบาทเซนติเมตรโอเคนะตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นหมดแล้วนะครับต่อมาพี่บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ล่ะอันนี้คือโจทย์ประยุกต์ตอนนี้เราจบมาแล้วนะครับการเปลี่ยนหน่วยแบบลักษณะโจทย์ประยุกต์นะครับเช่นพี่มีเอาเลขง่ายๆแล้วกันเลข1แล้วกัน1กิโลกรัมต่อรูปบาทเมตรมีค่าเท่าไหร่ในหน่วยกรัมต่อรูปบาทเซนติเมตรช่วยพี่ทำข้อนี้ครับ2นาทีหลักการทำนะครับให้แยกบนก็บนล่างก็ล่างครับให้แยกกันเลยครับยังเสร็จแล้ว
่ะพี่มาทำนะครับให้เราแยกแบบนี้นะเวลาทำบนก็คือ1กิโลกรัมส่วนด้วยอะไร1ลูกบาศก์เมตรให้เราแยกกันบนล่างก่อนแบบนี้ถูกไหมกิโลเปลี่ยนเป็นแค่กรัมเฉยๆดูด้านบนแสดงว่ากิโลเปลี่ยนเป็นกรัมเราปลดออกมาอะไรตรงๆถูกไหมครับหรือตัวบนก็คือ1คูณ10กำลังอะไร3กรัมเห็นไหมบนก็บนล่างก็ล่างให้แยกกันเป็นเศษส่วนต่อมารูปบาศก์เมตรเป็นรูปบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าไม่มีเปลี่ยนให้มันมีก็ต้องคูณตัวตรงข้ามของเซนติก็จะเป็น1คูณตรงข้ามก็คือ10กำลัง2ทั้งหมดกี่ครั้ง3ครั้งตอนนี้เป็นรูปบาศก์เซนติเห็นไหมว่าเราก็คำนวณตัวเลขแค่นี้เองอันนี้คือหลักการของตัวนี้ก็คือแยกบนล่างเคยเจอแบบลักษณะนี้ไหมเคยเป็นไหมไม่เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรพวกนี้นะครับต่อมา